ทราบสาเหตุของการที่ตัวเองเป็นวุฒิในตาเสื่อมฮะก็ตอนที่เป็นนะคะมันก็มีหยักใยมันเป็นหยักใยลอยไปลอยมาในตาเมื่อ13ปีที่แล้วเริ่มมันก็โผล่มาเลยมาเองเลยค่ะคือพอมีอาการมาก็ตกใจไปหาคุณหมอดีกว่าเพราะว่าสายตาเราต้องใช้ใช่ไหมเราทุกวันเนี่ยพอมีอะไรมาบดบังหรือว่ามีจุดดำๆมาอะไรเงี้ยก็ตกใจตอนแรกเนี่ยเมื่อ13ที่แล้วไปหาคุณหมอเลยคุณหมอก็บอกว่าให้ตรวจแล้วก็ขยายม่านตาขยายให้ตรวจแล้วลองขยายม่านตาดูแล้วคุณหมอก็ตรวจว่าบอกว่าเป็นวุ้นน้ำในตาเสื่อมครับมียารักษาหรือว่ารักษาอาการให้ได้ยังไงคุณหมอบอกว่ามันไม่มียารักษาก็เลยถามคุณหมอว่าเอ้าแล้วถ้าไม่มีเวลารักษาเนี่ยเราจะต้องดูแลหรือว่าเราจะต้องดูแลได้ยังไงใช่จะหายได้ยังไงเพราะว่าเป็นนานมากๆก็กลัวเกี่ยวกับเรื่องสายตาคุณหมอก็บอกว่ามันก็เป็นตามอาการให้เราไปดูแลเองก็ไม่คิดว่าเป็นเรื่องของวัยไม่คิดค่ะเพราะว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานใช้งานสายตาเพราะว่าดูโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์เยอะด้วยแล้วก็นอนดึกแล้วก็ดูโทรทัศน์อะไรอย่างเงี้ยกลัวไหมกลัวมากกลัวมากค่ะก็เป็นหมอบอกว่าไม่มีวิธีรักษายิ่งตกใจกังวลเลยไหมกังวลมากค่ะเป็นอะไรที่กังวลมา10กว่าปีกังวลมามากเลยก็พอเกิดอาการมากขึ้นก็ไปหาคุณหมอทีครับเกิดอาการมากขึ้นก็ไปพบคุณหมอทีคุณหมอบอกว่ามันจะยิ่งสูงวัยมากขึ้นก็จะเป็นมากขึ้นเพราะเราเป็นอยู่แล้วใช่ไหมคะครับมันก็ยิ่งเพิ่มแต่คุณหมอไม่มีวิธีรักษาไม่มีเลยค่ะไม่มีทางออกสำหรับคนเป็นโรคนี้นะใช่ค่ะคือนอกจากจะพักสายตาก็ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นผมเชื่อว่าคุณกนกพรก็หาคำตอบหาค่ะหาใช่ไหมฮะเพราะว่าไปพบคุณหมอเนี่ย3โรงพยาบาลนะคะจากที่ระยะเวลาที่เป็นเนี่ยก็เหมือนกันทุกก็คือหาความคิดเห็นของแพทย์ท่านอื่นใช่ซึ่งคุณหมอก็ไม่มีคำแนะนำอื่นเหมือนกันเหมือนเดิมช่วงเดือนสิงหามันมีปัญหามากขึ้นหยักใยเนี่ยมันจะเต็มลูกตาเลยแล้วก็ไอ้ตัวจุดดำๆเนี่ยมันเป็น10จุดทั้งสองข้างครับแล้วมีฟ้าผ่าฟ้าแลบแป๊บทิ้งเอาไว้ก็คงจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นค่ะเพราะว่าทั้งที่ในการรักษาก็ไม่มีค่ะแล้วช่วงที่ไปหาคุณหมอครั้งสุดท้ายเนี่ยคือมันเป็นมากมากแล้วฟ้าแลบเนี่ยมันบ่อยกระถี่มากเกือบทั้งวันก็เลยมาเจองานวิจัยทานตั้งแต่วันที่31สิงหาครับค่ะทานมาประมาณสัก1อาทิตย์ไอ้ตัวที่มันเป็นหยักใยอ่ะคุณต้นมันจางลงอ่ะมันจางลงแล้วก็ไอ้จุดดำๆนะคะที่มันมีเป็น10อ่ะมันก็เหลือแค่จุด2จุดน่ะก็ดีใจอะค่ะเออว่าอุ๊ยมันลดลงเยอะมากเลยทั้งที่ไม่ได้ไปทำอะไรอย่างอื่นไม่เลยค่ะทานตามที่แบบแนะนำมาเลยแล้วผลมันพัฒนาการรวดเร็วแค่ไหนฮะจากปลายสิงหาก็คือ31สิงหาใช่ไหมคะพอ1อาทิตย์เนี่ยวุ้นจางลงจางลงแล้วก็น้อยลงจากหยักใยจางลงไอตัวจุดดำๆก็จางลงน้อยลงค่ะไอ้ตัวเนี้ยหายไปเลยฟ้าแลบเนี่ย13วัน14วันก็หายเลยหายแล้วค่ะไม่มีแล้วแล้วก็ไอ้ตัวที่ตอนที่เป็นตาตัวเนี้ยมันจะมีตาแบบตาแห้งด้วยใช่ไหมคะพอเวลาเราหลับตาเนี่ยกระพริบตาเนี่ยมันจะหนืดอ่ะมันจะเคืองหนืดอ๋อมันหนืดเลยมันแบบมันดังตึ๊บตึ๊บเราได้มันกรอกตาไม่ได้มันเหนียวพอมารับประทานผลิตภัณฑ์ของแอปโก้นะคะตาลื่นใสเลยดีใจมากๆเลยเพราะงั้นมันมองอะไรมันก็จะเนี้ยแป๊บๆตลอดเวลาแล้วพอได้สักระยะหนึ่งหลังจากนั้นอีกอาทิตย์หนึ่งเนี่ยสังเกตตัวเองก็คือเดินออกข้างนอกบ้านใช่ไหมคะมันกลางแดดแจ้งๆเนี่ยเราก็เห็นคนคนหนึ่งเอ๊ะทำไมเขาอยู่แล้วเขาชอบปิดตาเนี้ยแล้วก็หันหลังให้แดดอะไรเงี้ยแล้วก็สงสัยตอนแรกเราสงสัยแล้วก็หันไปมองอ้าวเราลืมไปว่าเราอ่ะแต่ก่อนมองแสงแดดไม่ได้เราเป็นแบบเขา เราเป็นแบบเขาเรามองแสงแดดไม่ได้เลยใช่ไหมคะแสงไม่ได้พอเราหันไปเห็นเขาแล้วก็สงสัยว่าเขาทำอะไรเป็นอะไรแล้วก็หันไปมองแล้วก็ไม่มองที่เขามองแต่เป็นแสงแดดแต่เรามองได้อะค่ะ
แสงสู้แสงได้เลยนี่อันนี้ดีใจมากทั้งแสงไฟแสงแดดสู้ได้นี่มีอีกอย่างหนึ่งเพิ่งรู้สึกตัวเพราะว่าเป็นคนสายตายาว300สังเกตเมื่ออาทิตย์ที่แล้วโทรทัศน์ที่ตั้งที่บ้านใช่ไหมคะมันก็จังหวะที่เรานั่งดูเนี่ยระยะมันพอดีอยู่แล้วแต่ก่อนมองเนี่ยมันจะไม่ค่อยชัดเบลอๆหน่อยเบลอๆแต่ตอนเนี้ยระยะเท่ากันมองชัดขึ้นค่ะนี่เห็นเป็นดิจิตอลเลยใช่ไหม HD เลยใช่ค่ะค่อยคุ้มหน่อยอันนี้แบบโอ้ทำให้แบบดีใจค่ะดีใจมากๆที่ได้เจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ปัญหาของตาที่เกิดจากความเสื่อมตามธรรมชาตินักภูมิคุ้มกันเขาพบว่าเกิดขึ้นจากการสร้างเม็ดเลือดขาวที่ก่อการอักเสบมากเกินไปก็คือทางฝรั่งเขาเรียกว่า pro-inflammatory cytokineหลังมากเกินไปหลังมากเกินไปเมื่อถ้าเกิดความเสื่อมนะครับสารที่หลังมากเกินไปก็อินเทอร์คิน1เบต้าอินเทอร์คิน6อินเทอร์คิน17เทียนให้แอลฟาแล้วอินเทอร์ฟอนแกมมาแอปโกแคปคือนวัตกรรมของวิทยาศาสตร์ของแอปโกนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เกิดขึ้นจากเสริมประสิทธิภาพของสารสกัดมังคุดงาดำถั่วเหลืองบัวบกและฝรั่งเรามีการวัดไว้ชัดเจนว่าวันที่15นะครับส่วนที่ลดลงไปนี่ครับสูตรเหล่านี้ฮะไอ้ที่ชี้อยู่เนี่ยครับคือสารที่ลดไปเมื่อเปรียบเทียบกับสีชมพูก็คือคนที่กินแคปซูลแป้งแต่คนที่กินแคปซูลสีชมพูเข้มของเราก็จะลดลงเหลือน้อยมากนะฮะเหลือน้อยกว่าเดิมเพราะฉะนั้นอาการผิดปกติของตาลดลงด้วยแล้วเมื่อเราพบมีการวัดแล้วเราก็จะพบว่าหลังจาก15วันตัวที่ทำให้มีปัญหามากๆคือ TNF อัลฟาลดลง 93% นะครับแอนตี้ TNF เนี่ยเป็นยาที่เขาพัฒนาใช้สำหรับฉีดเข้าตานี่แหละนะเพื่อไม่ให้มี TNF มันมากเกินไปของเรา15วันมันเหลืออยู่แค่ 7% เนี่ยเราก็จะมีสูตรอีกสูตรหนึ่งให้ใช้ควบคู่กันไปก็คือใช้น้ำมังคุดของเราซึ่งเราเรียกว่าแอปโกเอเซนนะครับสิ่งที่เรากำลังพูดถึงนะครับการทดลองของเราในวันที่15วันละซองนี่นะครับวันละซองรับ300 ml นะครับสิ่งที่มันมีมากเกินไปที่เราอยากจะลดลงเนี่ยนะครับพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่กินน้ำนะฮะสีน้ำเงินนะครับก็จะลดลงนะครับเช่นเดียวกันนะเห็นว่า TNF อัลฟาอินเทอร์ฟอนแกมมาอินเทอร์คิน1เบต้าอินเทอร์คิน6แล้วก็อินเทอร์คิน17ลดลงทั้งนั้นเพราะต้นเหตุที่ทำให้เกิดความเสื่อมลดลงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันจะทำให้มีความสามารถในการถนอมดวงตาได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่มาดูตัวสุดท้ายครับอินเทอร์คิน18เพิ่มขึ้นขณะที่ทุกสารที่หลังจากเม็ดเลือดขาวมันลดลงซึ่งเป็นสารเหล่านี้ทำให้เกิดความเสื่อมแล้วอินเทอร์คิน18เพิ่มขึ้นมาโอกาสของการถนอมตัวของน้ำมังคุดแอปโกเอเซนเนี่ยนะครับไอสารสีส้มแถวสีส้มแถวแรกนะครับหลังจากที่ใช้ไป15วันมันจะมีการลดลง18% 17% 23% 45% และ 52% สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่หลังเยอะเกินไปในคนที่มีปัญหาตาเสื่อมตัวที่ไม่ลดคืออินเทอร์คิน18เพิ่มขึ้นมา 50% ในวันที่15นะฮะจากการที่ใช้น้ำคุดของเราก็เราก็จะสามารถถนอมดวงตาไม่สูญเสียการมองเห็นจากอาการจอประสาทเสื่อมชนิดเปียกได้เพราะมีการเพิ่มอินเทอร์คิน18ขึ้นมาจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยเดิมทีเราจะมีวิธีการรักษาโดยใช้ยิงเลเซอร์เข้าไปที่เส้นเลือดนะครับไม่ให้มันเลือดไหลออกมาตอนระยะหลังก็เนื่องจากว่ามันเป็นวิธีการที่ไม่สะดวกอ่ะนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามที่จะพัฒนาวิธีการใหม่ก็คือไปใช้สารอินเทอร์คิน18ซึ่งเขาก็พบว่าสามารถฉีดเข้าไปในเส้นเลือดไม่ต้องฉีดเข้าตาแล้วนะครับฉีดเข้าไปในเส้นเลือดก็จะสามารถแก้ไขปัญหาในลักษณะเดียวกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ครับการเพิ่มถึงอินเทอร์คิน18ด้วยการดื่มแอปโกไอเซนยิ่งเป็นวิธีการที่สะดวกและปลอดภัยและประหยัดมากกว่าหลายสิบเท่าแน่นอนก็เราก็มีความมั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะดูแลความผิดปกติเหล่านี้ได้โดยการทำให้เขากลับไปสู่สภาพที่มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลก็แค่นั้นเองครับ